สวัสดีครับผมนายแพทย์จิรวัฒน์ชื่อเฉลิมศรีนะครับเป็นอาจารย์อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกอายุรกรรมนะครับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับโรคลมพิษเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นลมพิษฉับพลันและแบบไม่ฉับพลันนะครับเนาะซึ่งถ้าแบบฉับพลันเนี่ยเราอาจจะเกิดจากแพ้ยาแพ้อาหารนะครับการติดเชื้อต่างๆถ้าแบบไม่ฉับพลันเนี่ยเราอาจจะเกิดจากภูมิคุ้มกันต่างๆของเราที่เป็นมากกว่าปกติหรือว่าจะเป็นตอบสนองต่อปัจจัยทางกายภาพเช่นความร้อนความเย็นอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการติดเชื้อเรื้อรังต่างๆได้ครับคือถ้าเราไม่ชัวร์นะครับว่าเราเป็นแบบฉับพลันหรือแพ้อาหารร่วมด้วยหรือเปล่าแบบนี้ควรจะไปตรวจเพราะว่าถ้าเมื่อเรารับประทานอาหารที่แพ้หรือยาที่สงสัยแพ้เข้าไปอีกมันจะแพ้รุนแรงได้นะครับพวกนี้อันตรายมากและนะครับถ้าเรารับประทานยาแก้แพ้เองแล้วมันยังคุมไม่ค่อยได้ทานแทบจะเกือบทุกวันเนี่ยนี่ไปตรวจดีกว่าว่าเรามีโรคร้ายอย่างอื่นในทางภูมิคุ้มกันที่มันจะแฝงอยู่หรือเปล่านะครับคนกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ว่าภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบนะครับหอบหืดอะไรก็ตามนะครับเนาะมีโอกาสที่จะเป็นผื่นลมพิษได้มากยิ่งขึ้นครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราดูก่อนว่าผื่นลมพิษที่ขึ้นเนี่ยเป็นแบบฉับพลันหรือแบบเรื้อรังถ้าไม่เคยขึ้นมาก่อนเราขึ้นลามทั้งตัวเลยอ่ะเราต้องคิดไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นฉับพลันหรือเปล่าเราแพ้อะไรหรือเปล่าเพราะถ้าแพ้อะไรเนี่ยมันสามารถแพ้รุนแรงได้เราอาจจะมีหายใจไม่ออกหลอดลมตีบความดันตกช็อกปวดท้องมากๆเลยได้ถ้ามีอาการพวกนี้ร่วมต้องไปหาหมอโดยทันทีครับเพราะว่ามันอันตรายได้ถึงชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยนะครับเนาะเช่นเป็นทุกวันไม่ได้สัมพันธ์กับอะไรชัดเจนอาจจะลองทานยาแก้แพ้ก่อนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอาจจะพอช่วยได้แล้วหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดเช่นความร้อนความเย็นอะไรพวกนี้ครับอาจจะพอช่วยได้แต่ถ้ายังต้องทานทุกวันอาจจะต้องไปตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าครับมีเรื่องของยาต่างๆได้นะครับรวมถึงแมลงกัดต่อยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นผึ้งนะครับตัวต่อมดต่างๆก็ได้ครับพวกนี้แพ้รุนแรงได้เลยนะการอาบน้ำบางทีมันทำให้อาการคันมันลดลงได้บ้างนะครับเนาะทาแป้งเย็นๆมันทำให้อาการคันลดลงได้บ้างแต่มันไม่ได้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุถ้าเป็นผื่นลมพิษที่ตอบสนองต่อความเย็นเนี่ยหรือตอบสนองต่อน้ำอาจจะลามมากยิ่งขึ้นได้ครับคือคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ไหวแล้วครับมักจะต้องเกาแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยอยากให้เกาเท่าไหร่เพราะเกาเนี่ยมันจะยิ่งลามแล้วเป็นปื้นๆนะครับเนาะเราอาจจะต้องทานยาแก้แพ้เพื่อคอนโทรลอาการให้ได้นะครับเนาะแล้วพยายามอย่าเกาจะดีกว่านะครับเนาะหลีกเลี่ยงยังไงคือถ้าเราสงสัยถ้าเป็นแบบฉับพลันเนี่ยนะครับเช่นถ้าเราทานอาหารมื้อนั้นเช่นพิซซ่าหน้ากุ้งเราควรต้องเลี่ยงทุกอย่างที่อาจจะแพ้ได้ดูอาการใกล้ชิดถ้าเกิดเป็นรุนแรงมีระบบอื่นไปหาหมอเลยถ้ายังไม่มีเนี่ยทานยาแก้แพ้แล้วนัดปรึกษาแพทย์นะครับแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังเนี่ยนะครับลองหาปัจจัยที่กระตุ้นนะครับเนาะแล้วลองหลีกเลี่ยงดูทานยาแก้แพ้ถ้าไม่ดีขึ้นนะครับก็ค่อยไปหาหมอนะครับเนาะฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับได้ในรายการโรงหมอที่ไทย PBS Podcast ครับ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice